แต่ว่าปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาที่โรงพยาบาลจุฬานะครับถ้าจำกันได้คุณหมอพรทิพย์เนี่ยออกมาบอกก่อนหน้านี้คือ2-3 วันที่ผ่านมาบอกว่าเอวิถีการยิงระเบิดเนี่ยมันน่าจะมาจากตึกพปร.ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือเปล่าบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมาจากจุดนั้นนะคะใช่ก็ทำให้เมื่อวานนี้นะครับทางแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นี่แหละครับออกมาตอบโต้คุณหญิงพรทิพย์นะครับบอกว่าไม่เคยอนุญาตให้ใครขึ้นไปใช้ตึกพปร.เป็นที่ก่อเหตุหรือว่าเป็นที่ยิงระเบิดนะครับค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายแพทย์อดิศรภัทราดูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็กล่าวถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทีมแพทย์ของคุณหญิงพรทิพย์นะคะโรจนสุนันท์ที่ออกมาระบุว่าวิถีระเบิด M79 ที่ยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกศาลาแดงเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานั้นมีต้นทางมาจากตึกพปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขอให้มีหลักฐานที่ชัดเจนก่อนที่จะออกมากล่าวหาค่ะก็จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ว่ามาพิสูจน์หลักฐานกันไม่ใช่มาแค่ดูผู้สื่อข่าวเราไม่เคยให้ขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ถูกต้องที่ใครๆก็ไม่รู้ขึ้นไปไปทำอะไรก็ไม่รู้มันต้องมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐะที่มาตรวจสอบเรื่องของเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ใช่มาดูแล้วไปเขียนอะไรก็แล้วแต่ผมว่าไม่ถูกต้องก็นอกจากนี้ก็มีการยืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่การเมืองและก็ไม่อนุญาตให้ทหารหรือว่านายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์มาใช้โรงพยาบาลเป็นที่สังเกตหรือว่าชุมนุมทางการเมืองนะครับ